มาตรฐานบริสุทธิ์ยุติธรรมปลอดภัยนักเรียนใน10ทหารบกปี2564บรรยากาศวันที่3 17กุมภาพันธ์2564ของการทดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกปี2564ขั้นที่1การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย5สถานีได้แก่ดึงข้อลุกนั่ง30วินาทีดันพื้น2นาทีวิ่ง 1,000 เมตรว่ายน้ำ25เมตรไม่จำกัดเวลาในพื้นที่ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพลตรีจิรัตน์บุญชยารองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมในพื้นที่ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับขั้นที่1ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันที่15ถึง19กุมภาพันธ์2564และการสอบขั้นที่2การทดสอบภาควิชาการสัมภาษณ์ตรวจร่างกายตรวจประวัติหลักฐานในวันที่20ถึง21มีนาคม2564ทางนี้รองแม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าการกระจายสนามสอบไปอย่างพื้นที่ของกองทัพภาคเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการลดภาระให้กับผู้สมัครและผู้ปกครองช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบค่าที่พักการเดินทางทำให้มีเวลาในการเตรียมตัวได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่มีความรักในอาชีพทหารได้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบได้ตามที่หน่วยทหารได้มีการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมไว้ให้แล้วสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกในการใช้งบประมาณในภารกิจของหน่วยทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการที่สำคัญเพื่อช่วยเหลืออุดหนุนแบ่งเบาภาระของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 และยังคงเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่นอีกด้วยพร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสอบของกรมยุทธศึกษาทหารบกควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป